สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้มาดูโจทย์ในลักษณะนี้กันดูบ้างนะครับตรงนี้เรามีโรงงานนะครับ Factory ก็คือมี4โรงงานนะในการผลิตสินค้านะครับโจทย์ต้องการจะนับว่าถ้าสินค้ากับโรงงานที่ผลิตซ้ำกันนะครับเราจะนับเป็น1นะครับเช่นตรงนี้นะโรงงาน2ตรงนี้มี3รายการที่ผลิตแบบนี้ตรงนี้จะนับ1 0 0ในลักษณะนี้นะตรงนี้1ตรงนี้จะเป็น0นะครับ1 1 1 1 0 1ในลักษณะนี้นะตรงนี้ไม่ซ้ำก็จะเป็น1 1 1หมดในลักษณะนี้นะเราจะนับอย่างไรนะครับถ้ามันน้อยๆก็คีย์มือเข้าไปนะครับถ้ามันมากๆก็อาจจะต้องใช้ฟังก์ชันหรือว่าใช้วิธีการทางฟอร์มูลาไปช่วยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะถ้าเอาแบบว่าเอาง่ายๆก่อนนะconcatenate นะครับ concatenate นะเรียก concat แล้วกันนะตัวย่อๆนะก็คือเท่ากับนะครับ a 2 and b 2นะครับเอาไปชนกันก่อนนะก็คือจับมารวมกันก่อนนะครับจากนั้นเราสามารถใช้ count if แบบนี้ไปนับได้นะครับก็คือว่าคีย์เท่ากับเข้าไปนะครับ count if อะไรนะครับไปที่ตรงนี้นะ c 2ถึง c 2นะครับ comma c 2นะก็คือตัวมันเองถึงตัวมันเองนะครับแล้วก็คอมม่าตัวมันเองนะครับไปล็อกตัวแรกนี้ไว้นะครับกด Enter แล้วก็ Copy ลงไปนะถ้ารายการใดที่มีมากกว่า1นะครับก็จะไล่ลำดับให้นะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะไล่1 2 3ให้ตรงนี้มี2รายการก็เป็น1 2นะครับตรงนี้มี2รายการก็เป็น1 2ในลักษณะนี้นะตรงนี้นะเราก็ใช้ if ไปช่วยแบบว่าถ้าตรงเนี้ยเท่ากับ1เมื่อไหร่นะให้เป็น1นะครับถ้าไม่ใช่ให้ก็ให้เป็น0ไปนะครับ enter แล้วก็ copy ลงไปเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับสูตรก็จะอยู่ที่ formula bar นี้นะครับอันนี้คือกรณีที่1นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ count if เติม s ไปช่วยนะครับก็คือ count if ที่มีมากกว่า1เงื่อนไขนะครับคือเราจะพิจารณาเฉพาะคู่นี้นะตรงสีเหลืองนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นcount if เติม s นะครับไปที่ไหนนะครับก็ไปที่ a 2ถึง a 2นะครับคอมม่า a 2นะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือ b 2ถึง b 2คอมม่า b 2นะครับตรงนี้นะครับให้เราไปล็อกตัวแรกนี้ไว้นะครับตรง a ตรงนี้ให้เราล็อกไว้นะครับตรง b ตรงนี้ก็ล็อกไว้นะครับนะล็อกตรงนี้ไว้กด enter นะครับจากนั้น copy ลงไปดูนะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้ if ไปซ้อนบอกว่าถ้านะถ้าตรงเนี้ยเท่ากับ1เมื่อไหร่นะครับให้เป็น1ถ้าไม่ใช่ก็เป็น0ไปนะครับ enter แล้ว copy ลงไปเราก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับคือการใช้ array นะลองดูนะตรงนี้ก็คือต้องแมทช์ก่อนนะแมทช์อะไรนะครับแมทช์คู่นี้นะ A2 ถึง A16 กด F4 ล็อกไว้ and and อะไรนะครับ and B2 ถึง B16 นะครับเอาไปแมทช์กับอะไรนะก็แมทช์กับตัวมันเองครับ A2 ถึง A16 เอาไป and กับ B2 ถึง B16 ใช้แมทช์ไทป์เป็น0นะครับแมทช์ก่อนนะแมทช์เนี่ยเวลามันเจอนะครับมันจะเจอค่าแรกก่อนเราก็ถามว่าถ้ามันเท่ากับค่าแรกก็มันจะไล่1 2 3ลงมานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าแมทช์ตรงเนี้ยเท่ากับโรอะไรนะครับที่เป็นเลข1โรอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเลข1เช่นโร A1 นะครับเป็นแบบนี้นะให้เป็นโร A1 นะครับถ้ามันเท่ากับโร A1 เนี่ยเราให้เป็นอะไรนะครับถ้ามันเท่ากับโร A1 เราก็ให้เป็น1ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ให้เป็น0หรือค่าว่างตรงนี้เราละไว้ได้นะก็กด enter ไปนะครับรับไปก่อนจากนั้นใช้ฟังก์ชันประเภทนี้ไปช่วยนะครับ min นะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด control shift ค้างไว้แล้วกด enter นะครับจากนั้น copy ลงไปเราก็จะได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะครับสูตรก็จะอยู่ที่ formula bar นี้นะครับตรงนี้ต้องกดเป็น array นะโดยการกด control shift enter นะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ